วัสดีครับคุณผู้ชมครับก็มาพบกับช่วงบัฟเฟโลนะครับผมโอเคครับไม่บังหน้าแล้วครับผมอ๋อไม่ได้จะพูดคือไม่อยากให้บังหน้าไม่ใช่ครับคุณมันออกแต่เสียงคุณจะไปซีเรียสสิรายการไลฟ์ครับผมครับผมไลฟ์อ่ะน้องดาครับวันนี้เรามาโจ๊ะมุกกันดีกว่านะครับผมมันแน่นอนอยู่แล้วเราทำกันประจำอยู่แล้วครับพี่แต่ว่าวันนี้นะครับไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานะครับผมเพราะเรามีนี่ครับเทรนใหม่นะครับผมครับเดี๋ยวนี้นะฮะใครๆครับผมเขาก็ส่งคลิปนะฮะส่งความรู้สึกด้วยกันทั้งนั้นนะครับผมแล้วผมนะครับจะเล่นมุกไปนะครับครับคุณรู้สึกยังไงนะฮะง่ายๆเลยฮะส่งแทนความรู้สึกนั้นให้กับผมครับเริ่มเลยดีกว่านะโอเควันนี้เราจะมาซัดมุกเกี่ยวกับพ่อบ้านใจกล้าดีครับผมขอก่อนเลยนะครับจัดไปพี่ดาครับคุณรู้หรือเปล่าพ่อบ้านอย่างผมนี่นะครับเวลาที่เมียจะมาคุยกับผมนะครับต้องก้มหน้าติดพื้นเลยนะครับโอ้เมียคุณคงกลัวมากเลยเนี่ยผมให้อาหารไก่อยู่ใต้ถุนครับเดี๋ยวผมขอเลือกนะผมขอเลือกกันนะนี่ไล่เลยครับผมไล่เลยเพราะว่ามุกคุณจัดจ้านโอเคครับดูผมดีกว่าเมียผมเวลาคุยกับผมอ่ะต้องคุกเข่าเลยนะพี่โอ้โหสุดยอดนี่คำพูดนี้เลยครับผมอะไรฮะข้อมูลผู้ชนาการใช่ใช่ครับโชคดีแต่ผมอยู่ใต้เตียงครับมันกำลังเอาไม้กวาดเคลียบผมอยู่อ้าวนี่ผมทำเสนอดินี่เลยจ๊ะเอ๋แต่แน่วันก่อนนะครับผมเนี่ยขอเมียฮะจะไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงครับเมียมันไม่ยอมครับเออผมเองก็ไม่ยอมครับเออทำไงอะตวาดกลับไปเลยครับผมตวาดว่าจะให้ไปดีๆหรือจะให้กราบวะเงียบสิครับโอ้ให้กำลังใจกันหน่อยครับเออพอดีเลยผมหยิบแล้วก็ต้องพูดขึ้นมาว่าพูดมาว่าว้าว้าว้าเอาออกมาปั๊บว้าวชิงรถชิงร้านว้าวว้าวว้าวพอเลยครับพอเลยครับพอเลยครับวันก่อนนะครับเมียผมให้ผมล้างจานไอเราก็ทำไม่ได้ไงเลยตะโกนใส่มาเลยว่ารู้ไหมว่าเป็นใครรู้ไหมน้ำยาล้างจานอยู่ไหนโอ้โหมุกแบบนี้ต้องเจอขวดนี้ครับขวดไหนครับนี่ง่วงวันก่อนนะครับครับกลับบ้านดึกครับผมเมียมันโกรธฮะล็อกประตูบ้านไม่ผมเข้าไปในบ้านครับผมเฮ้ยเมียคุณโหดนะเนี่ยแล้วคุณทำไงต่อครับเอาคืนสิครับยังไงฮะไม่ยอมฮะหยิบลูกกุญแจมาครับผมล็อกประตูเลยครับผมโอ้ล็อกประตูบ้านไม่ให้เมียเข้าไม่ใช่ฮะคือเมียผมเนี่ยล็อกประตูบ้านครับไม่ให้ผมเนี่ยเข้ามาในบ้านครับผมก็เลยโกรธเอาคืนครับผมล็อกประตูนอกบ้านเลยครับถ้าเกิดผมเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้อย่าหวังเลยว่ามันเนี่ยจะออกจากบ้านได้ครับผมเพี้ยนครับเพี้ยนครับผมไอ้บ้านแล้วเมียแกจะออกมานอกบ้านตอนกลางคืนทำไมวะแกเผ็ดยังไงล่ะฮะโอ้แกเผ็ดก็ใส่หวานสิวะแกนี่โง่โอเคสุดยอดเลยสุดยอดเลยต่อเลยครับต่อเนี่ยนี่เขาบอกว่าการดื่มเหล้าอาจทำให้ถึงตายได้แน่ละถ้าดื่มเหล้าเลยนะฮะแล้วขับรถด้วยเนี่ยอาจจะตายได้นะครับโอ้ไม่ใช่ครับผมดื่มเหล้าแล้วเมียมันด่าครับผมเสียงเก้าอี้ยังดังกว่าเสียงมุกของผมอยู่เนี่ยเขาน่าจะผลิตนะฮะน่าจะผลิตชื่อตรงนี้นะฮะคำว่าเงียบแบบเงียบวันนี้นะฮะก่อนจะมาจากกันไปครับผมผมขอทิ้งท้ายด้วยคำคมนะครับผมครับศพแล้วศพเล่าที่กินเหล้าแล้วด่าเมียดื่มดีกว่าถ้ารู้งานรู้งานที่โทรที่เขามานั่งตรงนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะThank you.